ได้ครับผมได้ครับได้คือไม่ยุ่งอย่างเดียวคือองค์ปู่องค์ยังท่าบริเวณใกล้ใกล้คือการท่านเราต้องดูจุดประสงค์แล้วก็ข้อห้ามของไปคือข้อห้ามท่านคือเป็นห่วงการมาไปแต่เนี้ยมันต้นน้ำลมได้แต่เราก็ต้องระวังเราเกิดมีปัญหาอะไรผมจะไม่รับผิดชอบเพราะผมได้คันมาแล้วเอาภาพแล้วคุณยังพาไปแล้วก็ต้องช่วยดูแลกันเองแต่ทางดีก็ทางไปห้ามไปใกล้เลยแล้วบ้างเถอะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้นไม้นิดหน่อยก็รถก็ไม่ได้ใช่ไหมจุดประสงค์จริงห้ามต่อเติมห้ามทำอะไรใดทั้งสิ้นต่อองค์ปู่พญานาคอะไรนี่แหละนะครับผมค่ารถน้ำต้นไม้ก็โอเคค่ะเราก็ไม่ได้ไปทำเราหรือไปทำไอ้ตัวลูกปั้นยันเกศแปลงสภาพจากเดิมนะเข้าได้แต่เข้าไปแค่ปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกไม่ได้ต้นไม้ก็ปลูกไม่ได้ดูแลไม่จะดูแลปลูกมาแล้วก็แล้วไปดูแลดีนี่ต้นไม้ก็ไม่ได้ต้องทำอะไรตัวนี้ครับโอเครับทราบคือวันนี้จะกั้นเสร็จแล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วผมเลิกจำหน้าที่ของผมสมมติแบบนี้หัวหน้าตรงโทษครับตรงนี้จะมีเชือกหรืออะไรครับไอ้ในเป็นเทปใสครับผมเทปใสไอ้เหลืองดำครับผมอ๋อเหลืองดำเทปใสครับเป็นเทปใสนะครับกั้นเวลามีเหตุการณ์อะไรเขาก็จะกั้นเหมือนนะยังนะคะพื้นที่ของพ่อปู่นะคะยังเจ้าหน้าที่ยังบอกว่ายังต่อเติมยังทำอะไรไม่ได้นะคะยังทำอะไรไม่ได้อันนี้นะคะผมเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ต้องความให้ความระมัดระวังบวกกับท่านผู้อำนวยการสำนักเขตท่านไฟบุญรัตนเจริญธรรมท่านก็มาเป็นความเป็นห่วงกันนะเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนและก็ผู้สัญจรไปมาเกิดจะเป็นอันตรายมามันก็จะยากนะครับเนาะยากนะครับดึงเลยครับผมมันจะร้อนเสียเวลาไม่ทำรีบเสร็จค่ะมันจะร้อนครับน้องคุณก็มันตกให้แล้วขุดง่ายหน่อยใช่ค่ะน้องคุณขุดง่ายยังเป็นห่วงอยู่ว่าข้าไปนอนนี่เนาะค่ะโอ้ท่านก็เลยเอาความชุ่มมาให้ครับงั้นก็ยูทูบเบอร์ก็ออกมาข้างนอกอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการทำงานก่อนเนาะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาอยู่แม่ย่าต้องเอาไว้พูดนะคะเขาไม่ได้ให้เอาไว้อยู่เฉยๆพูดไปเลยจ้ะใช่เลยไม่มีร่มยื่นมาร่มออกมานะคะไม่ต้องอ่านคนที่มาปูนะคะมันเจ็บคอเลื่อนเลยหัวหน้าคะครับขออนุญาตอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ากั้นกั้นที่กั้นนี้มาแล้วก็ถึงแค่ตรงนี้แล้วป่ะคะจริงๆมันตั้งกั้นหมดนะครับแต่ว่าผมกั้นเพื่อป้องกันพญานาคได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากคือกั้นจริงๆมันต้องกั้นหมดใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นปูนใช่ค่ะแล้วก็มันการปักหลักมันต้องใช้เครื่องมือเจาะใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็ไม่ต้องกันหมดเอาเฉพาะว่ากลัวพญานาคจะโค่นล้มอะไรพวกนี้ก็จุดประสงค์หลักก็คือตรงนี้พญานาคปั้นนะครับก็เลยต้องกันไว้ก่อนมากราบที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าคนต่างถิ่นมาจะมากราบไหว้หรือบูชาเนี่ยกลัวอันตรายก็ได้ฝากผู้ใหญ่บ้านนิ่มมาแล้วช่วยเป็นหูเป็นตาแม้กระทั่งผมยูทูบเราอะไรจากนี้เนาะก็เตือนก็คุณในเวียกนี้ผมเข้าใจอยู่เขารับทราบแต่คนต่างถิ่นเนาะเขาจะไม่รู้ก็ฝากสื่อตรงเนี้ยช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบนะยินดีค่ะครับคิดว่าจะกั้นแต่ตรงโน้นเพราะว่าตรงโน้นก็ตรงนี้ติดปูนค่ะตรงโน้นก็ไม่ก็กั้นแค่ตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานคือจุดประสงค์หลักที่มีการร้องหรือมีการอะไรไปนะว่าปั้นพญานาคจะล้มโค่นทับเป็นห่วงสัญจรไปมาก็เลยท่านพอสำนักทรัพยากรธรรมชาติสิริกรุงเทพท่านก็ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่17ที่ผมนำเรียนไปนะท่านมาดูแล้วก็ใช่มันน่าเป็นห่วงก็เลยให้จ้างที่ป่าไม้หน่วยม.2 มาดำเนินการติดป้ายใช่ไหมค่ะครับก็ขออนุญาตสอบถามอีกรอบนึงนะคะว่า
ไข่องค์พ่อปู่บริจิตเนี่ยนะคะก็จะมีการซ่อมอีกนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ดูกันมาก่อนก็ดูในกระบวนการนะครับเนาะเข้ากระบวนการก่อนถึงจะว่ากันได้แต่ตอนนี้เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนก่อนจะไปถึงตัวนั้นเนาะขอบคุณค่ะนะครับเนาะขอบคุณค่ะค่ะเรื่องค้างคาใจนะคะเราก็สอบถามนะคะกรมป่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้ก็ยังซ่อมไม่ได้นะคะแต่ว่าแผ่นอะไรของเนี่ยทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถยังไงทะเบียนไม่มีค่ะไม่มีทะเบียนค่ะ9704อย่าลืมนะไอ้ทะเบียน00งวดนี้ล่ะงวดนี้นัดเลยไปหมด9704มะเร็งคนเด้อได้ๆๆ300จ้าจ้าถ้าอยู่นานจะเลี้ยงข้าวโอ้อยู่นานๆพี่จะมีจะเลี้ยงข้าวขอบคุณค่ะช่างหูมากไปแล้วครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากเข้ามาช่างแม่บ้านไอ้พี่บ่าวหอมฝากเข้าไปช่างแม่บ้านด้วยนะคะค่ะค่ะส่งเจ้าหน้าที่กลับบ้านโอ้ยกลับกรมนะคะส่งเจ้าหน้าที่กลับกรมเรียบร้อยแล้วนะคะคืออำเภอเป็นหลวงเนาะรั้วนะคะรั้วกั้นฮะฮะรั้วกั้นนะคะเป็นสีเหลืองดำนะคะเป็นเขตห่วงห้ามนะคะเขตห่วงห้ามห้ามเข้าไปนะคะห้ามเข้าไปค่ะห้ามเข้าไปในพื้นที่นะคะก็คงจะเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะครับแนวกั้นรั้วแนวกั้นรั้วศาสตร์จะต้องมาเติมเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งภาษาอังกฤษอะไรผู้ใหญ่ไม่รู้ไรเมียนไรเมียนอะไรเนี่ยเขาเรียกที่ล้อมๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเวลามีค่ะใช่แล้วค่ะอาชญากรรมหรืออะไรแล้วแต่เขาจะเอาใช้ไม่มีนะคะสัมภเวสีเข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้สัมภเวสีเข้าไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะห้ามผีเข้าไปนะคะผีอยู่แดดด้านนอกครับเพียงไรเหรอโอเคนะคะด้านในเองพ่อปู่ก็อยู่ที่นั่นนะคะยังไงพ่อปู่ก็ไม่มีการโค่นนะคะไม่โค่นไม่มีการโค่นแน่นอนนะคะพ่อปู่